สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่เก็บกลโลไอซ์แลนด์ในเกมในปีที่12นะครับอันนี้ผมแวะมาตรวจสอบอะไรนิดหน่อยนะครับที่หมู่บ้านยักษ์นะครับเพราะว่าเควสเสร็จแล้วนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าอันนี้นะครับผมที่อะไรวะทะเลสาบนะครับมีคัตซีนนะครับเราได้พบกับข้างหมู่ขอบนี้ก็คือได้พบกับเทพีเดี๋ยวเป็นเทพีเดี๋ยวเป็นเทพิดานะโอ้คุณมาแล้วในที่สุดไม่ต้องกังวลในข้างหมู่ขอบความกังวลจะไม่กลายเป็นคุณคืออะไรกันความใฝ่ฝันของเธอและชาวเมืองเป็นผลงานของข้าเองในอดีตนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่อย่างคับคั่งและสิ่งนี้ค่อยๆให้ประโยชน์แก่เมืองโดยการเพิ่มแรงจนถึงแรงเอสรวมถึงการผจญภัยที่อยู่ข้างทะเลสาบภาพจิตรกรรมฝาผนังเจ้าเห็นนั่นหรือไม่เล่าพร้อมทำแล้วล่ะมีอะไรบ้างล่ะกระตือรือร้นจริงภารกิจของเจ้าคือฟื้นฟูจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังอันนี้ก็คือไม่ต้องรีบไปนะข้าหมูกรอบเพราะข้ามีความคิดว่าพระเจ้าต้องไปคุยกับพวกผู้พิทักษ์ก่อนก็เลยมอบทักษะใหม่ให้นี่เลยครับเป็นทักษะอะไรก็ไม่รู้นี่ครับปริงโอ้โหได้พลังเพิ่มว่ะอันนี้ข้ารู้สึกซาบซึ้งใจในการช่วยเหลือของเจ้าเป็นยิ่งนักข้าหมูกรอบเจ้าช่างเป็นชาวไร่ที่ไม่เหมือนใครเฉลียวฉลาดดีอันนี้ก็คือชมนะครับชมแหละเฉลียวฉลาดนะปลดล็อกเทเลพอร์ตศาลเจ้าและติดต่อกับภูมิพิทักษ์ได้มาครับฟื้นฟูจิตกรรมฝาผนังทำไมมันกระตุกกระตุกวะนี่ครับจิตกรรมฝาผนังเจอการ์เดียนทั้ง4ตัวแรกเนี่ยผมรู้เลยแพนด้านะครับเดี๋ยวผมไปหาแพนด้าก่อนนะครับแพนด้าอยู่ที่ป่าไผ่สวนไผ่แล้วแต่จะเรียกนะไปครับไปสวนไผ่ก่อนโอ้โหแบบพอปลดล็อกเควสแล้วปุ๊บกระตุกเลยอันนี้มีความแบบเฟรมเรทตกเพราะว่าคัสซีนอีกแล้วเริ่มมาด้วยเสียงพินเนี่ยครับแต่มีแพนด้าเนี่ยเป่าคุยอยู่ข้างบนต้นไม้นะต้นอะไรก่อนเหมือนต้นหลิวนะครับแพนด้าเซนโอ้ดูสิมนุษย์อีกคนมาเดินเตร่คิดว่าคงไม่เข้าใจที่ข้าพูดล็อกหรือว่าเมื่อวานตอนนั้นที่ข้ากิ้งอยู่ในโคลนไปทั่วอะไรวะเข้าใจสิเข้าใจทั้งหมดแหละนะครับตกใจล่วงต้นไม้มีเหมือนมีแพนด้าจริงๆเลยเคยดูในคลิปไหมครับคลิปไวรัลที่แบบมันชอบขึ้นต้นไม้แล้วก็ตกลงมาล่ะตกแบบตกจริงจังเลยล่ะโอ้นี่มันสุดยอดเลยแหมแพนด้าก็ชมเกินไปนะได้รับพรมาจากท่านเทพธิดาดิเอาวันนั่งคุยกันเหมือนแบบถามปัญหาเซนนะครับปรัชญาเช่นนั้นนี่ก็ช่างน่าอึดอัดฉันมาที่นี่เพราะต้องการภาพฝาผนังฝาผนังที่เจ้าปกป้องที่ท่านปกป้องเดี๋ยวๆแต่ว่าได้ยังไงนี่เธอเจ้าเป็นมนุษย์หรืออ่ะใช่สิเป็นมนุษย์แต่แบบเทพีส่งข้ามาเจ้าดูเหมือนบุคคลในตำนานหรือสักอย่างเลยเอาล่ะข้าสนใจเจ้ายังไงนี่มันเกาตูดด้วยคือเกาตูดเฉยเลยอันนี้คือหมีแพนด้าอะไรเนี่ยชิ้นส่วนจิตรกรรมฝาผนังแน่นอนว่าเราสามารถพูดคุยเรื่องนี้กันได้แต่เดี๋ยวก่อนทำอะไรวะเนี่ยก็บ้าไปด้วยหลังของฉันการดมครั้งนั้นช่วยอะไรได้จริงๆไม่เด็กแล้วรู้ไหมไม่เด็กก็คือแก่แต่ที่พูดมาตอนแรกคืออะไรอย่างไรก็ตามชิ้นส่วนฝาผนังเจ้าสามารถเอาไปได้แต่ต้องทำให้ข้าประทับใจเสียก่อนเอาวะจงทำตามคำขอของข้าที่ศาลถ้าทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะเอาจิตรกรรมฝาผนังไปวางไว้ให้เองตกลงไหมโอเคนะครับได้เลยอันนี้ก็คือบอกเฉยๆว่านั่นแหละทำตามที่ผู้พิทักษ์ขอร้องผู้พิทักษ์ตัวต่อไปที่จะต้องไปเจอก็คือลิงนะครับลิงหรือว่าคิงคองวานอนตัวยักษ์นั่นเองนะครับที่อยู่ในป่าลึกที่อยู่แบบซ้ายบนของแผนที่นั่นเองไปครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่เหมืองก่อนวาร์ปไปที่ถ้ำวาร์ปมาถึงถ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราออกซ้ายเลยอันนี้พาเคลกินแม่งเลยนะพลังไม่เต็มไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่แต่มันทำอาหารได้สักอย่างไงอะไรเกี่ยวกับเคลพักเคลนี่แหละไปเดี๋ยวเราไปหาเจ้าลิงตัวนั้นโอ้โหแบบกระตุกจริงครับทุกคนสังเกตได้นะครับ
มีความแบบตึ๊ดๆๆๆกระตุกหน่อยๆอ่ะไม่สมูทเลยอะไรครับเนี่ยมาเจอกันนะครับลิงอุ้ยทุบพื้นทุบพื้นสะเทือนราทันราทนายราชาทันโอ้เธอต้องการอะไรฉันมาที่นี่เพื่อคุยกับคุณเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดช่างแปลกจริงมีคนนอกไปมากนักที่เข้าใจว่าป่าสื่อความหมายอะไรฮะหัวเราะนะครับไอ้ลิงนี้ก็เหมือนที่พิจิโมของความพิเศษให้แก่เจ้าเพื่อมาเจรจากับเราอย่างนั้นหรือเจ้าต้องการอะไรจากดินแดนโบราณแห่งนี้ล่ะสหายเทพีบอกว่าเธอน่าจะให้ชิ้นส่วนกิจกรรมฝาผนังกับฉันได้โอ้คำพูดของเทพีเชื่อถือได้อันนี้คุยง่ายนะคุยแป๊บเดียวก็คือจัดให้เลยภาพกิจกรรมฝาผนังเช่นนั้นช่างสมคุณค่านักจงนำพืชผลที่เจ้าเก็บเกี่ยวที่ดีสุดมาเป็นเครื่องบรรณาการแล้วภายหลังไม่แน่การตกลงอาจเป็นไปได้แน่เล่นลิ้นนะครับจะตกลงหรือไม่มันก็ต้องตกลงสิได้เลยใบไม้นี่แข็งเป๊กโอเคเรียบร้อยนะครับคุยกับราชาทันเรียบร้อยกับวาร์ปได้ที่ต่อไปที่เราจะไปพบกาเลียนนะครับนั่นก็คือเป็นที่ลับนะครับเราน่าจะสงสัยกันมานานแล้วว่าไอ้ตรงนั้นเอาไว้ทำอะไรนะครับนั่นก็คือที่ที่มาสเตอร์สลามอยู่นั่นเองนะครับมันก็คือไอ้แท่นบูชาที่มีลิงล้อมรอบแล้วก็มีแบบมีถาด3ถาดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบมาสเตอร์สลามกันนะครับก่อนอื่นต้องทุบไม้ก่อนทุบไงนะนี่โอเคทุบไม้เสร็จเข้าประตูไปครับเข้าไงทำไมเข้าไม่ได้วะนี่เข้าประตูมานะครับเราก็จะมาพบกับมาสเตอร์สลามนะครับข้าได้ข่าวว่ามีมนุษย์มายุ่งยากกับประตูของข้าเจ้าใช่หัวขโมยหรือไม่มาพากความลับของข้าไม่ใช่เทพีส่งมาเป็นเช่นนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยมาครับแท้จริงแล้วจะมาที่ด้วยเหตุผลอันใดจงตอบมานี่เติมให้ด้วยมาที่นี่ก็เพื่อชมผลงานกิจกรรมฝาผนังยังไงล่ะแล้วเหตุใดจึงควรจะเชื่อเจ้าถ้าหากเจ้ามาที่นี่เพื่อชมชิ้นส่วนกิจกรรมฝาผนังจริงเจ้าก็ต้องพิสูจน์ว่าเจ้าเหมาะสมจงไปทำภารกิจกิจกรรมฝาผนังให้สำเร็จไม่แน่ค่ะอาจจะเชื่อเจ้าก็ได้มอบภารกิจมาให้นะตอนนี้เจ้าจงไปเถิดผู้สอแสวงหาที่กล้าหาญจงแสดงความเฉลียวฉลาดของเจ้าออกมาแล้วนำชิ้นส่วนกิจกรรมฝาผนังก็จะเป็นของเจ้าจำไว้ว่าข้าจับตามองเจ้าอยู่และรอคอยเจ้าอยู่ด้วยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เจ้าจงไปเถิดอันนี้พูดซ้ำเฉยจำเอาไว้อันนี้พูดซ้ำนะซ้ำเดิมเลยพูดซ้ำสองรอบโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววับกลับนี่วับกลับนะครับมีดอกไม้อยู่เดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับผู้พิทักษ์ตัวสุดท้ายก็คืออยู่ที่ซาวันนานั่นเองนะครับก็คือแม่เสือสาวสรุปว่าเป็นผู้หญิงไหมใช่สิเดี๋ยวไปดูนะครับใช่สิใช่นะอันนี้แม่เสือสาวถูกต้องเป็นเสือเผือกด้วยคัดซีนมานะครับนี่มีนกกระจอกเทศล้อมรอบมาอันนี้เป็นเสือดาวแน่เลยหรือเสือชีต้านี่มองไม่เห็นได้ยังไงก่อนถามแค่นี้เป็นลมโดนคำรามใส่เป็นลมเลยข้าวหมูกรอบโดนแดกแล้วป่านนี้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรลอยผ่านไปป๊าดตกใจนะครับพระนางลาวันนานะครับใจเย็นข้าไม่กินเจ้าหรอกข้ารสนิยมค่อนข้างสูงยินดีต้อนรับดวงวิญญาณผู้หลงทางน่ากลัวจังโอ้ข้าไม่ได้นะกลัวชาลังเช่นตำนานเมื่อเจ้ารู้จักข้าแล้วเจ้าจะพบว่าข้าค่อนข้างอัธยาศัยดีนั่นแหละนะอัธยาศัยดีอะไรกันหรือการเดินทางที่กล้าหาญนี้มีเหตุผลอื่นจริงๆที่มาที่นี่ก็เพราะชิ้นส่วนกิจกรรมฝาผนังเทพีส่งมานะช่างน่าสนใจจริงๆแต่ข้าไม่ให้สมบัติกับใครง่ายๆหรอกนะโอ้ทำให้ข้าประทับใจโดยการเติมเต็มคำขอของข้านั่นแหละครับก็มีคำขอทุกตัวนะครับสำเร็จแล้วภาพฝาผนังชิ้นนี้จะเป็นของเจ้าเอาวะไอ้ลูกๆที่กินทับไปหนึ่งทีก็เดี๋ยวเราต้องไปหาของนะครับมาแบบให้การเรียนทั้ง4
เดี๋ยวพามาดูครับนี่ก็คือเสือตัวนี้ก็คือจะขายแล้วก็จอกเทศกับควายนะครับแล้วก็จะมีของประดับตกแต่งนะครับเป็นแบบโซนแบบป่าโซนจะเป็นเห็ดอะไรพวกนี้นะครับมีมาในทีมเห็ดแล้วก็จะมีอันนี้ดูแล้วทำไมมันยังขึ้นอยู่อีกวะอันนี้คือแบบยังขึ้นนิวอยู่อันนี้เป็นแบบของตกแต่งภายนอกนะครับเห็นของแต่งภายในสิหมื่นนกกระจอกเทศการแข่งขันอันนี้แข่งขันแล้วเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยจำได้แต่ก็ลองดูก็ได้นะครับมาเริ่มมาโหนี่คือแบบชิลมากเอ้ยครั้งที่แล้วมันไม่มีเห็ดเนี่ยตอนเล่นตอนเบต้าโอ้ยอ้าวเห็ดม่วงนี่มันสโลอันนี้คือบูทโอ้ยเห็ดแดงโอ้เห็ดแดงนี่เป็นวางยาโหดโกงจัดอันนี้อุ้ย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 ทำไมเสือมันโอ้โหไม่โดนด้วยนะเห็ดม่วงอันนี้ผมกินก่อนเลยไปนะครับอีกเทอร์โบตอนนี้คือแซงมาของสุดท้ายชนะโอ้โหนี่คือแบบเฉือนกันแบบจุดสองนะครับมาชนะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะเล่นเอามันอย่างเดียวเลยเมื่อกี้เดี๋ยวซื้อนกกระจอกเทศก่อนดีกว่าแล้วเราเหลือว่างอยู่นะจำได้ว่ามีพื้นที่ว่างจัดเลยนะครับนกกระจอกเทศไว้ที่ราวนี้แหละว่าแต่มันเหลือพื้นที่ว่าง4เลยเนี่ยมีตัวอะไรตายเพิ่มเนี่ยโอเคนกกระจอกเทศเดี๋ยวตั้งชื่อนะครับเรามาแนวทีมของกินนะครับจำได้เดี๋ยวต้องตั้งชื่อของกินเหมือนเดิมจำไม่ได้ว่าตั้งอะไรไปแล้วบ้างด้วยสิมีหยกแล้วกันมีหยกที่มีหรือยังไม่รู้เผื่อจะชื่อซ้ำอันนี้อีกตัวหนึ่งครับซื้อสัก4ตัวเลยแล้วกันนะความจริงแล้วคือแบบพื้นที่แล้วว่างเยอะมากหรือว่ามันอัพพื้นที่ให้วะงงนกกระจอกเทศเนี่ยครับไม่หรือว่าผมช่างมันเถอะผักบุ้งแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าซ้ำหรือเปล่าผักบุ้งกรอบนี่ครับตอนแรกจะเขียนว่ายำผักบุ้งกรอบแต่แบบไม่พอนะครับตัวที่3นะครับต้องซื้อตัวที่3แล้วก็แล้วเดิมไม่แน่ใจทำไมใส่เพิ่มได้อีกเยอะเลยวะยำหมุนเส้นนะครับแล้วก็นกกระจอกเทศตัวสุดท้ายนะครับเอาเป็นขนมหวานบ้างแล้วกันนะครับข้าวเหนียวมะม่วงไม่ได้ไม่พองั้นเอาเป็นจับชายกับของหวานกลายเป็นของข้าวแทนนะครับส่วนควายนั้นนะครับไม่พอนะครับพื้นที่เดี๋ยวต้องไปจัดการนะครับขายน้องสักตัวทิ้งนะครับมาดูกันดีกว่าว่านกกระจอกเทศหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหตัวเบลเลอร์อันนี้คือบังไก่กับเป็ดที่เราเลี้ยงไว้หมดเลยเฮ้ยไม่ใช่ไก่กับเป็ดหายอ๋อไม่ใช่สิไก่กับเป็ดออกไปข้างนอกผมปล่อยออกไปข้างนอกอยู่อันนี้ตกใจเรียกว่าไก่กับเป็ดหายโอเคเดี๋ยวต้องมาขายน้องทิ้งนี่ครับเดี๋ยวจะขายโคชูจังทิ้งแล้วกันโคชูจังกับน้ำอุ่นนะเดี๋ยวผมจะขายทิ้งโคชูจังตัวแรกนะครับแล้วก็น้ำอุ่นไม่เชื่อว่าขายทิ้งนะครับเดี๋ยวพอควายที่จะซื้อใหม่เนี่ยก็จะตั้งเป็นโคชูจังกับน้ำอุ่นเหมือนเดิมนะครับแค่แบบเปลี่ยนจากวัวกลายเป็นควายนั่นเองแปลกๆไปอันนี้มีการพัฒนาขึ้นนะจากไม่มีเขากลายมาเป็นมีเขาแทนน้ำอุ่นเรียบร้อยนะครับแต่มีควายแค่2ตัวเองอ่ะเหมือนอัลปาก้าจะเยอะเกินไปด้วยเดี๋ยวเรามาทำภารกิจนะครับที่เราทำค้างไว้นะครับนั่นก็คือการหาฟอสซิลนะครับให้ครบ10ชนิดนะครับเหมือนว่าตอนนี้ผมต้องการอีกแค่2ชนิดเท่านั้นนะก็จะครบละ10ชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยมันต้องได้นะครับไม่ได้ก็เดี๋ยวมาหาใหม่พรุ่งนี้เอ้ยนี่ไงเหลืออีกชนิดเดียวนะครับได้มาสดๆร้อนค่าชนิดเดียวตอนนี้อันนี้นะครับเหลือแค่แมมมอธเท่านั้นคือถ้าวันนี้ไม่ได้เนี่ยก็คือมาหาใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้ก็คือแบบไม่ได้เตรียมของมาโอ้เช้าวันที่5นะครับของฤดูหนาวโหตื่นขึ้นมาด้วยแบบแมวและหมาล้อมรอบเตียงเนี่ยครับพร้อมกับสีภรรยานะครับโอ้ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปชมซะหน่อยนะครับกอดก่อนหนึ่งที
ก่อนออกไปข้างนอกนะครับผจญภัยกับโลกกว้างนะนี่ไปครับป้าเดี๋ยวเราไปดูสวนแสงอาทิตย์สักนิดหนึ่งนะครับสวนพลังงานแสงอาทิตย์ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเนี่ยมันมีคาสีนะแต่ไม่ว่ามีคาสีนอันนี้ดูเหมือนว่าเราไม่เหมือนสร้างให้สวนพลังงานแสงอาทิตย์เลยเหมือนแบบเราจัดการปีใหม่มากกว่าอันนี้อ๋อนี่ทั้งเป็น4คนเหรอเนี่ยโอ้ my god เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็คือมีแค่คัดสีให้ดูแค่นี้เองนี่นะครับส่วนในตรวจสอบส่วนพลังงานแสงอาทิตย์สุดเจ๋งมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจิตรกรรมฝาผนังตะลานเนี่ยเราต้องถวายอะไรบ้างอันนี้ศิลปะวัตถุฟอสซิลกระเป๋าเอเลี่ยนสีฟ้าเหรอแหวนแล้วก็คอมพิวเตอร์นะดูมิสเตอร์สลามนี่น่าจะง่ายสุดนะครับเดี๋ยวไปเอาของมาจากที่บ้านนะเอามาถวายซะหน่อยแต่อันนี้เนี่ยที่ผมแวะมาที่หน้าถ้ำก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าไอ้กระเป๋าสีฟ้ากระเป๋าเอเลี่ยนสีฟ้าเนี่ยมันมีขายอยู่ที่ลิงตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงใบละ 5,000 เองอย่างถูกโอ้ของก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาไว้แบบตันก่อนแล้วแบบเราค่อยมาจัดการนะแล้วก็เดี๋ยวแวะไปที่สมาคมด้วยเลยแล้วกันสมาคมใต้ดินสมาคมผู้พิทักษ์นั่นเองเดี๋ยวเราซื้อแหวนไปด้วยเลยไหนๆก็มาแล้วนะแวนพอยอทำเควสอะล่ะแหวนอันนี้ดินี่แล้วก็เดี๋ยวลองดูวุฒนะว่าแบบมีวุฒใหม่ไหมที่แบบแรงกว่าไอ้ดาบไก่ที่เราถืออยู่อุ้ยมีผลไม้เพื่อสุขภาพขายด้วยอันละ10เองเหรอโอ้นี่คือแบบเลือดเป็นหมื่นได้เลยเนี่ยโอ้อย่างนี้เขาไม่มีบอกพลังด้วยอาวุธโจมตีแรงแค่ไหนนะเฮ้ยดาบสีม่วงนี่ตีแรงกว่าดาบไก่อีกนะ110อ่ะซื้อเลยแล้วกันดูทรงละน่าสนใจแล้วราคาแม่งถูกกว่าราคาดาบไก่อีก10,000เดียวไอ้ราคาไอ้ดาบไก่นี่14,000ดูดิอันนี้คือเอาอะไรมาเหตุผลอะไรมาตั้งราคาหรือว่าแบบดาบไก่ฟันเร็วกว่าหรือว่าไงอันนี้ไม่รู้นะมาผมเอาของมาแล้วนะจัดการนะครับฟอสซิลยังไม่พอนะครับเดี๋ยวถวายพวกเสือป่าวัตถุนี่เหลือคอมพิวเตอร์นี่ครับได้เลยปะถ้าเกิดมีของก็ครับได้เลยแล้วก็ถวายเลยแล้วกันครับมาตรงนี้แหละนะโอ้โหของพอเดี๋ยวเหลือฟอสซิลเดี๋ยวต้องไปเอาฟอสซิลมาเปิดนะครับเอาไปให้หลินเปิดที่แล็บอันนี้ใช้อะไรเนี่ยแยมทุเรียนแยมมังคุดลิ้นจี่มะม่วงเหมือนลิ้นจี่กับแยมมังคุดนี่จะไม่มีนะแยมทุเรียนนี่ก็ต้องเอาทุเรียนไปทำก่อนมีแค่มะม่วงยิงนะครับหลังจากที่เปิดกล่องเปิดฟอสซิลมาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาของพวกนี้เนี่ยมาแบบเขาเรียกว่าอะไรลงยันเพิ่มตอนนี้คือเรามียักษ์5ตัวแล้วไอ้พวกออฟพวกนี้มันจะขึ้นระดับทองได้นะจากระดับม่วงนะครับนี่อันที่3มันก็จะขึ้นเป็นระดับทองได้ผมก็กดเลยของเยอะซะด้วยคือแบบพอถ้ำใหม่มาแล้วสวรรค์หน้านี่ก็คือแบบของพวกนี้คือแบบกลายเป็นของหาง่ายไปเลยนะชิลมากคือแบบลงวันเดียวนี่คือรวยเละกลับมาที่ผ่านจิตรกรรมฝาผนังนะครับผมไปได้ฟอสซิลมาแล้วนะตอนนี้ก็จัดการถวายซะครบมีผลตอบแทนก็คือได้เสื้อมาด้วยเสื้อมิสเตอร์สลามอ้าวคัดซีนว่ะเฮ้ยนี่แบบมียานอย่างรู้นะว่าแบบถวายของเสร็จแล้วนี่ไล่มนแล้วไล่มนไปอย่างฝาผนังบูมกลายเป็นโกโก้คันอีกหรือเปล่าอ๋อนี่มิสเตอร์อ๋อไม่ใช่นึกว่ามิสเตอร์สลามแม่งอยู่ตรงกลางไม่ใช่นะก็คืออยู่ซ้ายสุด
็นผู้พิทักษ์ฝั่งซ้ายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าเก็บก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมใส่ชุดนี้ดีกว่าชุดนี้เป็นชุดใหม่ไม่เคยใส่นี่แทนชุดหมีไปเท่นะนี่เอาไว้แบบออกรบออกศึกนะส่วนหมีแพนด้าเนี่ยมันต้องการอาหารมันต้องการอันเนี้ยไม่ใช่สิมันต้องการปอเปี๊ยะหรือเปล่าปอเปี๊ยะสดแล้วก็แคสเซอโรขนุนแคสเซอโรอะไรเมื่อกี้เสียงเหินเลยแล้วก็เทมเป้ทอดแต่ไม่ใช่อันนี้นะมันเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าเราไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเปิดไกด์ดูหรือเปล่าเนี่ยต้องไปเปิดไกด์ดูนะครับอันนี้คือแบบเล่นแบบเปิดไกด์นะอันนี้สูตรอาหารนี่คือเปิดไกด์ทุกรอบนะครับส่วนผสมอาหารบางอย่างเนี่ยผมไม่มีนะเดี๋ยวผมต้องปลูกใหม่นะครับต้องทำใหม่ปลูกใหม่ปลูกผลผลิตใหม่ปลูกวัดแบะปลูกส่วนผสมใหม่นะครับรวมทั้งลิ้นจี่ด้วยลิ้นจี่ก็ต้องปลูกเพราะว่าไม่ได้เก็บไว้นะลิ้นจี่ส่วนมังคุดนี่ต้องรอตามฤดูไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ Castle Roll ขนุนนะครับอันนี้ก็คือขนุนมี2ลูกเองเหรองั้นก็ทำไม่ได้ไม่พอดิก็ทำได้แค่2จานอ่ะดิใช่ไหมเอ้ยมันได้4ป่ะอ๋อ2 1 1ลูก1ลูกได้2จานได้2ชิ้นโอเคถือว่าพอดีนะครับเพราะว่ามันต้องการแค่4พอดีใช่ไหมใช่มันต้องการแค่4นะครับก็เหลืออะไรอ่ะส่วนอีก3อย่างนี้คือทำยากนะไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องแบบไปหาสูตรใหม่อาการแบบนี้เหมาะกับการกินแกงกะหรี่เหรอวันนี้เราต้อง Morning Kiss นะครับเข้ามาใกล้ๆแล้วจูบฉันสิอันนี้คือแบบอะไรวะเนี่ยคือแบบเย้ายวนสุดๆไอ้พวกนี้ก็คือมายืนดูแล้วก็ทำหน้าร้องไห้เลยนะเป็นอะไรกัน น้องๆ3ตัวนี้มันเป็นอะไรกันหายความอบอุ่นเหรอไปเดี๋ยวเราวันนี้อ้าวมีจดหมายนะครับอะไรวันนี้อ่านไม่ได้พวกเรารอการเมียของเจ้าราชากาลากัตตัวและมเหสีนันทาเทวีคือโดนเรียกตัวด่วนเฉยนะมาแล้วก็คือไม่บอกรายละเอียดด้วยจดหมายคืออ่านไม่ได้นะครับความบั๊กของซับไทยอันนี้คือแบบมาเคาะประตูวังตั้งแต่ 6:20 อ่ะทุกคนก็คือแบบตื่นแล้วแหละตรงนี้เข้ามาก็คือเราต้องหยุดการสนทนาของเราลงเสียก่อนดูเหมือนว่าเรามีบริษัทฮะแล้วเขียนบริษัทจริงๆนะอันนี้อย่างงงนะครับมันซับอะไรมาเนี่ยขอบคุณสำหรับการมาของเจ้านะครับหมูกรอบเป็นเกียรติอย่างสูงฝ่าบาทเกียรติยศเป็นของเราการปฏิบัติตัวของเจ้าได้รับการชื่นชมอย่างมากพวกเราไปเดินเล่นกันดีไหมชวนนี้ก็ต้องไปสิปฏิเสธได้หรือปฏิเสธอย่างไรอย่างนี้ข้าก็ยังเชื่ออยู่ว่าพวกเราจะไม่เป็นอะไรหรอกและสิ่งนี้ก็ไม่มีความจำเป็นเลยแต่บางทีการพยายามดูก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนี่ข้าหมูกรอบเราจะต้องเอาแหล่งอาหารของเรานั้นมาไว้ให้ใกล้ขึ้นเนื่องจากตอนนี้เราอาศัยการจัดส่งจากแหล่งมหาสมุทรอันไกลโพ้นในฐานะชาวไร่และสมาชิกใหม่ข้าเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าเหมาะสมกับเรื่องนี้โอ้โหแปลมาไม่รู้เรื่องก็สรุปว่ามีชาวเงือกโบราณทิ้งสูตรอะไรสักอย่างไว้และสูตรก็คืออยู่กับโชยูนะและคุณเพื่อนสลามของฉันเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบอะไรก็ไม่รู้อันนี้ทำไมแปลแล้วงงเลยครับต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งพวกเราได้เตรียมพื้นที่เพาะปลูกที่คล้ายคลึงกับที่เจ้ามาอยู่บนเกาะจงใช้พื้นที่แห่งนี้ได้ตามสะดวกนะให้โชว์ได้ชี้แนะเจ้าเรื่องสูตราสูตราเหรออะไรคือสูตราโปรดขออภัยฝ่าบาทมันต้องเป็นแบบโปรดทรงอภัยด้วยฝ่าบาทอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้เขาซาทำซับมาให้เรายังไปว่าเขาอีกนะอันนี้โอเคหยวนหยวนนะครับอันนี้มันส่วนไหนของมหาสมุทรวะเนี่ยสะอาดเกินเฮ้ยแต่ตรงนี้มีแบบสลายขึ้นเต็มเลยเอาไว้ไล่มนอีกแล้วฟองน้ำฟองอากาศ
นี่มันคือส่วนไหนอะส่วนไหนของมหาสมุทรส่วนไหนของใต้ท้องทะเลวะเปิดกันอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็ว่ายเข้ามานะครับอย่างในฟาร์มยินดีต้อนรับเพื่อนของข้าเข้าสู่ฟาร์มใต้ทะเลฟาบาททรงเมตตาประทานพื้นที่นี้ให้แก่เจ้าโอ้ยข้าบอกบอกว่าไม่ต้องเมตตาก็ได้แต่โอ้โหพื้นที่เยอะขนาดนี้กว้างใหญ่ไพศาลอันนี้คืออ่านราชองการไปดูเราถุงส่วนผสมกันอ๋อไม่ใช่ส่วนไม่ใช่ราชการเออไม่ใช่ราชองการสิมันคือสูตรการผลิตอันนี้ก็คือต้องร่ายมนต์นะครับปลุกมะข้าวมะแกงลิงขึ้นมามันมาอยู่ใต้น้ำได้ยังไงไว้มะข้าวมะแกงลิงอันนี้เนี่ยตามพระสูตรถุง3ใบนี้เป็นกุญแจสำคัญในการเริ่มฟาร์มใต้น้ำถุงนี้จะผสมธัญพืชบนบกให้กลายเป็นธัญพืชใต้น้ำโชว์ได้ยินมาว่าเจ้าเก่งกาจในเรื่องการทำไร่บนดินอ่ะใช่ดิจัดหาพืชและอาหารของสัตว์ทุกชนิดที่กระเป๋าดีต้องการพวกมันจะกลายเป็นเมล็ดที่ปลูกใต้น้ำได้อ๋อจำไว้ว่าโชว์เป็นแค่สื่อกลางนะสูตรนี้เป็นแบบอักษรโบราณทุกคนนั้นไม่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้ความลึกลับซับซ้อนของมหาสมุทรนั้นทั้งกว้างใหญ่ไพศาลนักแต่ความเข้าใจของข้าต่อสูตรนั้นช่างน้อยนิดอาจมีบางอย่างที่คาดเดาไม่ได้อยู่บ้างยังไงก็ตามตอนนี้ถ้ำนี้คือของเจ้าการเชื้อเชิญสำหรับการดื่มชานั้นข้ายินดีเสมอมีอีกอย่างที่โชว์อยากจะให้รับไปอันนี้ก็คือกระบวยรถแสงไม่ใช่กระบวยรถน้ำนะเป็นกระบวยรถแสงเป็นเปลือกหอยซะมากกว่านี้โอ้โหไอ้รถน้ำที่ข้างล่างนี่คือเปื่อยจัดนะและยิ่งแบบเป็นขั้นแรกด้วยในภาษาที่คนบนโลกเรียกกันก็คือกระป๋องน้ำใช่หรือไม่โชคดีนะทหารหวังว่าจะมีเสบียงเพียงพอเป็นขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วโอ้โหก็คือเอาเรามาทำฟาร์มใต้ทะเลเป็นเบสนะใช้ได้งานนั่นเองโอ้โหงานหนักจัดอันนี้ก็คือเป็นการแนะนำในการผลิตเนี่ยไอ้เมล็ดพวกนี้เนี่ยก็คือเราต้องเอาผลผลิตข้างบนนั้นมาผสมกับพวกหอยพวกสาหร่ายออกมาเป็น1ชิ้นได้2เมล็ดได้2ถุงก็คือได้2เมล็ดนั่นแหละอันนี้คือได้22เมล็ดเนี่ยครับเดี๋ยวอันไหนทำได้ก็ทำไปก่อนเพราะมันมีเควสที่จะต้องทำอ่ะนะอันไหนทำได้ก็ทำไปก่อนนี่เรียบร้อยนะครับเควสสำเร็จนะฮะเควสอัปเดตก็คือเกี่ยวกับผลผลิตใต้ลีผมก็ทำมาเยอะเลยอันนี้กับปูเคียวยาวๆมาเดี๋ยวดูในบ้านหน่อยเป็นยังไงบ้างนี่คือบ้านใต้ทะเลมีเตียงแค่นี้เลยนะเตียงเตาผิงแล้วก็โต๊ะแค่นั้นเลยทีนี้สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการเคลียร์พื้นที่ของฟาร์มใต้ทะเลก่อนเนี่ยขยะเต็มเลยขยะมาจากไหนมันล่องลอยไปถึงใต้ทะเลตรงฟาร์มเราได้ยังไงอ๋อเดี๋ยวจะเอาสาหร่ายสีเขียวนี่ไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำเนี่ยไอพวกน้องๆที่เป็นสัตว์ใต้น้ำเนี่ยจะมากินสาหร่ายนะสาหร่ายนี้ก็คือเหมือนแบบหญ้าข้างบนปกแหละอันนี้ต้องเก็บไว้จะเก็บไว้ให้แบบมากที่สุดเท่าที่ทำได้ตามความสามารถอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาพรวนดินนะพอเราเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วต้องเตรียมหน้าดินก่อนที่จะเผาปลูกทำเหมือนแบบตอนอยู่บนบกเลยคล้ายๆกันต่างกันนิดเดียวก็คือตอนรดน้ำบนบกรดน้ำข้างล่างรดแสงแถมอุปกรณ์ไม่เหมือนกันอุปกรณ์รดแสงก็คือแบบทำให้มืดไม่ใช่มันต้องพรวนดินพอพรวนดินเสร็จเดี๋ยวเราก็มาหว่านเมล็ดนะแต่ก่อนจะหว่านเมล็ดนะเดี๋ยวทำหุ่นไล่กาก่อนอันนี้คือแกนสุริยะเอาไว้ทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวทำหุ่นไล่กาก่อนหุ่นไล่กานี่หุ่นไล่กานี้แล้วกันใช้ของแบบที่มีอยู่แล้วอันอื่นมันเหมือนจะทำไม่ได้อะนะหุ่นไล่กาธรรมดาเรียบร้อยนะคือถ้าเกิดเราไม่วางหุ่นไล่กาข้างบนบกมันเป็นอีกามากินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นในน้ำอ่ะจำได้ว่าเหมือนเป็นแบบตัวนาคอ่ะ
ตัวนาคเสียมตาน้ำตาลมันเหมือนคล้ายๆกระรอกว่ายน้ำมากินเฉยเลยหรือก็แบบหลุดพ้นจากการโดนอีกุงอีกามากินเมล็ดแล้วนะต่อไปก็คือขั้นตอนของการหว่านเมล็ดหว่านลงไปนะโหสี่เมล็ดนี่คือกลมกลืนเหลือเกินหว่านเมล็ดลงไปครับหว่านแบบแยกๆเป็นชนิดไปแล้วก็ต้องรดน้ำด้วยรดน้ำรดแสงก็คือตอนนี้มันเป็นกระบวยเลเวล1ก็คือได้รดได้ทีละช่องอะแต่ยังดีนะที่ไอ้กระบวยรดแสงเนี่ยมันสามารถเอนชานได้ด้วยนะไปเสริมออฟได้นะทุกคนอย่าลืมไปเสริมออฟกันด้วยนี่ได้อะไรก็เอาไว้ก่อนเสริมออฟมาดูซิว่าของที่ทำไว้ถึงไหนแล้วทองคำ20ก้อนมาเนี่ยสร้างโซลาร์เซลล์ได้อีกเยอะเลยอันนี้ขนแกะเอากลับไปไว้ที่เดิมก่อนตอนนี้เรากำลังทอผ้าเรารอผ้าให้ได้ครบ15อันนะเราจะทำบอลลูนได้แยมทุเรียนได้8อันแล้วเรียบร้อยมาเอาแยมทุเรียนมาถวายก่อนถวายผ่านเพิ่มก็คือเหลือแค่แยมมังคุดกับลิ้นจี่ซึ่งต้องรอนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะปลูกต้องปลูกของที่ต้องใช้ในการทำอาหารไปให้มีแพนด้าใช่หรือเปล่าวะมีแพนด้าหรือลิงไงจำไม่ได้แล้วมีแพนด้าสิมีแพนด้ากินอาหารกินของยากซะด้วยเมื่อกี้นี้ที่เราเอาไปเอาทองคำมาตอนนี้คือแบบโซลาร์เซลล์สร้างได้ครบละเดี๋ยวผมจะสร้างศูนย์นันทนาการซะเลยให้เรียบร้อย150,000เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเพิ่งเหลือบไปเห็นตอนกดแล้วอันนี้ใช้20,000แล้วจะต้องใช้ผ้าฝ้าย15 อันไม่ใช่15 อันเท่านั้นแต่เหมือนจะยังไม่ครบนะใช้เวลาในการทออยู่โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับ Color Iceland นะครับใน EP ที่12นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับผมมาขึ้นแรงค์ S ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ